สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้พาพี่น้องมาลงหนองครับพี่น้องจะพามาใส่เบ็ดใส่เบ็ดปอมเบ็ดโฟมเยื่อบักหอยครับมื้อนี้มื้อนี้เอาเยื่อบักหอยครับคาได้ปลาไหลไปปิ่งไปต้มครับพี่น้องเอาเยื่อบักหอยมาล่องครับพี่น้องนะครับหมายชนน้ําผู้มาอีกฝั่งนึงครับพี่น้องเพิ่งบรรยากาศรอบๆกันครับครับผมกะสีล่มๆนะครับผมช่วงนี้เป็นพายุเขาพายุล่มครับพี่น้องบ่มีฝนนะครับมีแต่ล่มล่มแห้งครับพี่น้องล่มแห้งหลายนี่ครับผมจับกล้องกับบ่ได้ปิ๋วกันนี่ครับผมบรรยากาศหนองเนาะเห็นน้ำกันเดี๋ยวสิลงไปใส่ทั้งลุมพุ่นล่ะครับมื้อนี้พามาใส่เบ็ดเยื่อบักหอยครับคิดอยากกินปลาไหลครับได้ปลาไหลไปปิ่งไปต้มครับนี่ครับผมเป็นเยื่อที่เขาใส่แกะมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นบักหอยเชอรี่น้อยครับพี่น้องมันนี่สิมาใส่เยื่อบักหอยไปเบิ่งหมายทั้งลุมกันเลยครับนี่ครับผมลงมาถึงหมายแล้วครับหมายกะโอ้หญ้าเขียวดีพี่น้องหญ้าเขียวดีนอนกินฟังที่นี่กะสิลมลมคักเติบอยู่นะครับพี่น้องกะคุณสิเห็นจอกเป็นแหนเป็นบัวครับพี่น้องหนาตึ๊บเลยนี่ครับผมกับบรรยากาศบ้านๆเฮาบรรยากาศอีสานบ้านเฮาครับพามาใส่เบ็ดน้ำกันมื้อนี่ครับผมเหยื่อเฮาใส่หญ้าหยบเลยนี่บักหอยหน่อยหอยเชอรี่หน่อยครับเจียวขดเพิ่นเลยประมาณนี้เกี่ยวกับประมาณนี้ครับครับพี่น้องลาปลาน้ำกันเยอะบักหอยเขาสิทำงานบ่เอามันหมานเด้อบรรยากาศดีดีเนาะครับผมประมาณแล้วกลมๆสิเลยมองนี้บัวหนาตึ๊บเลยมึงขับบัวหนาตึ๊บเลยครับคุณนะเสียบเยื่อพี่น้องเบิ่งอีกกันครับที่การเสียบเยื่อกันครับผมจะก่อขีนมาหัวตัวหน่อยก็ใส่เบิดเลยครับนี่เอาเบิดเลยหยอดลงไปได้เฮาก็หยอดลงไปเลยครับพี่น้องคันมองได้มันหยอดบ่ได้ก็เคลียร์ทางจังหน่อยนี่หยอดลงไปได้ก็หยอดลงไปเลยสิมีหยังกินบ่ขอให้มันหมานอ
หกไล่พี่น้องทั้งหกทั้งลมครับผมมาสาดบานเฮาสานเหมือนบ้านกาดดีเป็นดีเดี๋ยวพี่น้องผมสิขออนุญาตใส่ไปเรื่อยๆครับพี่น้องเดี๋ยวมันสิบ่แล้วเดี๋ยวจังถามว่ารุ่นกันครับว่าผลงานเฮาสิเป็นจังได๋กับเบ็ดปอมเยือบักหอยครับบรรยากาศน้องถามว่ารุ่นกันครับไปแล้วครับรอแล้วสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับผมนี่ครับผมตะเว่นขึ้นแล้วครับผมออกมาสวยครับ 6:00 นแล้วมันหนาวครับพี่น้องลมหนาวครับช่วงนี้นะครับผมบรรยากาศตอนเช้าครับพี่น้องเดี๋ยวไปรุ่นเบ็ดน้ำกันครับนี่ครับผมผุดพี่น้องเบิ้งนกบุ้ยแล่นอยู่น้ำอันนี้ก็มีนะครับพี่น้องนกแกน่าแล่นอยู่น้ำไอ้ผักปอดไปรุ่นเบ็ดกันครับเป็นตะคือบ่แหละพี่น้องสายยังคือเก่าอยู่เนี่ยผมบ่ถือครับโอ้ยามองนี่คือเขียวเด้อพี่น้องเพิ่นบ่เอางอกล้วยมาใส่บ่นี่เขียวอีเด้มัวสิคือบ่ล่ะปอมยังคือเก่าอยู่ครับก็ได้เบิ่งพี่น้องเบิ่งบัวบานชมพู่เต็มหนองเลยแจ๋ทั้งนี้บัวสัวสิหาเอ้ยบัวสัวสิหามาได้บกหอยสัวสิหามาได้นี่บ่มีปลากินนี่ก็โอ้ยบ่คุ้มค่าเด้ล่ะพี่น้องบ่มีปลากินเยอะยังคือเก่าครับนี่ครับเมื่อเช้าบัวครับผมบรรยากาศงามๆครับพี่น้องครับมองนี่บัวหลายแห่งยังพูดเต็มๆเลยพี่น้องเห็นธรรมชาติบ้านเฮาไปน้ำกันครับป่าจะสิเป็นยังไงหนาวปวดบ่ป่าบ่กินป่าบ่กินเยื่อหนาวปวดป่าบ่กินเยื่อพี่น้องเฮ้ยหลังนี่คือจังคือจังมินโอ้หลังนี่ป่าปลาดุกครับพี่น้องปลาดุกนี่ครับผมอันนี้ปลาดุกเอาละครับนี่ปลาครับแล้วนี่ปลาปลาดุกเด้นี่ตัวบ่ใหญ่วะนี่ครับพี่น้องปลาดุกอันนี้มีปลาดุกยุ่งกัดปะล้มปนนี้ยุ่งอยู่เก็บกันครับนั่งนี่เป็นจังใดปกติปลาดุกมันบ่กินหอยปานใดเลยครับพี่น้องโอ้ยปลาดึงอยู่บ่ถือครับนั่งพี่น้องบัวโอ้ยหาตึบเมื่อเช้านี่บานเต็มเลยครับครับผมธรรมชาติแบบบานๆเฮาเบ็ดจนใหญ่เยื่อว่าค่อยมีอย่างกินครับอากาศแปลกๆนะครับพี่น้องพายุเข่าด้วยครับตั้งผมจะเป็นพายุลมพัดดินแล้วนี่ระนาดเบิดมาหนาวครับบัดนี้ว่ามันยามหนาวนี่ครับบ่ถือครับนี่ครับเหยื่อยังคือเก่าเลยมีปลากินเอามานบ่มานกันอย่าว่ากันครับพี่น้องรุ่นน้ำกันไปเรื่อย
ติเยื่อหอยเชอรี่นี่ต้องใส่ตอนฝนลงใหม่ๆครับพี่น้องจังสื่อดีนี่ก็ที่ผมหาได้ผมก็เลยว่าเอ้าเอามาล่องก่อนพี่เด็กตัวเดียวอยู่เออยังเงียบครับนั่งนี่ก็เงียบครับสายบดดึงเลยพี่น้องว่ามันเงียบครับบ้านเงียบบ้านเงียบครับผมเงียบเด้นี่ครับผมตะขัวเต็มปากจุลูโตเป็นไงบ้างครับน้องเนี่ยทั้งหยังเนี่ยทั้งหญ้าพี่น้องเขาไปนี่ครับเต็มปากจุลูเลยว่ามันเงียบมันพอดินครับเอาแต้มที่สองแล้วครับน่าจะสีดิปนอยู่ดอกนี่ครับพี่น้องขันน้ำดำดำปลากระชีตัวดำดำนะครับมาครับพี่น้องลุยกันต่ออันนี้เงียบครับตีงแดดเริ่มออกแล้วครับกินบ่ดีปานใดครับพี่น้องบ่ดีปานใดอันนี้ก็บ่กินครับสายยังย้อนอยู่สายยังม่วนคือเก่าอยู่ครับพี่น้องไอ้บัดนึงพี่ถึงแนวดินอยู่นี่แนวดินอยู่นี่ครับพี่น้องมองหันไอ้บัดนึงโอ้มีปลาอยู่พี่น้องมีปลาอยู่ปลาคือตัวบ่ใหญ่ป่ะพี่น้องนี่ครับหัวตัวบ่ใหญ่บ่ใหญ่ก็ปลาคือกันครับพี่น้องเดี๋ยวตุ่มเดี๋ยวปนอยู่ดอกพี่น้องนี่ตัวปลาส่วนใหญ่เบ็ดปอมจะกินเลยนะครับพี่น้องมันจะเบื่อกินแบบสุดยอดเลยครับมมลึกเก็บครับพ่อครับดูต่อมองหันไอ้กึกบินกราบด้วยปลาบดตัวใหญ่ก็มีอยู่นะครับพี่น้องแค่ไปอยู่ใส่ครับวันนี้บ่ถือครับปลามันหลายปันก็ทั้งพื้นทั้งหญ้าครับปุ๊ดตะมงไปส่วนไปอยู่จะแนวกินคนหากินหลายอยู่ด้วยครับน้องหากินหลายอยู่ครับมาจากทางอื่นทางไกลเนี่ยครับพี่น้องละแวกนี้เนี่ยหมู่บ้านไกลเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาเจ้ามาหาอยู่หากินบ้านจะคว้างก็มีอยู่บ้านผมนี่หากินบ่ค่อยหลายส่วนใหญ่เขาเจ้าเฮ็ดสวนครับลุยต่อครับสิเป็นจังได๋เงียบครับน้องลังนี่มีแนวดึงแนวดึงเขาหญ้าได้ครับยังไงยามินปลาไหลอยู่พี่น้องไปอยู่ดึงปลาไหลคือมาอยู่ครับเบ็ดของไก่สิเบ็ดแล้วพี่น้องโอ้เบ็ดไก่สิเบ็ดแล้วนั่งนี่ก็จังความก็จังมาอยู่มองเก่าพี่น้องป้อมคือยังบ่อยู่หม่องเก่าเด้อเบิ่งกันป้อมคื
่มีการดึงเกิดขึ้นโอ้เดี๋ยวผมบักคอเอาอีกแล้วควงพี่น้องใช่ละนี่ครับผมป่าตัวงามเลยป่าคือจ่อยแต่พี่น้องมันเป็นป่าเลี้ยงลูกวะปล่อยซะบ่พี่น้องมันมีแต่หัววะว่าตัวนี้ปลาเลี้ยงลูกครับมึงครับมันมีแต่หัวนี่ปลามีแต่หัวครับปล่อยได้บ่ล่ะกินกินเหลือแห้งนี่ครับพี่น้องมันจ่อยเดี๋ยวผมลองปวดเบิ่งก่อนปล่อยได้สิปล่อยครับพี่น้องย่าเป็นปลาเลี้ยงลูกอยู่ท่านพี่น้องผมบ่ฮู้ว่าเขาสิรอดหรือเปล่านะครับเพราะกินเลือดแห้งผมสิปล่อยครับพี่น้องเบิ่งแน่มันมีแต่หัวลองเบิ่งครับเขาสิไปได้บ่ไปได้ครับเป็นมีแต่หัวครับบ่เอาครับพี่น้องเอาไปกินกับบดแสบครับปลาแบบนี้ว้าวนี่กับบดถือครับพี่น้องเงียบกิ๊บนี่ครับผมสุดยอดบรรยากาศแห่งธรรมชาติริมหนองครับอาเบ็ดเฮาเบิดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งสรุปผลงานกันครับนี่นะครับพี่น้องผลงานเอาได้ต้มได้ป่นได้แกงหน่อยนึงจริงๆก็ได้4ตัวแล้วครับพี่น้องแต่ว่าตัวนึงผมเอาตัวนึงก็ใหญ่อยู่แต่ว่ามันมีแต่หัวครับมันเป็นปลาน่าสิมีลูกครับพี่น้องน่าสิเลี้ยงลูกอยู่ครับนี่ครับผมเอาจําที่เฮาเอาได้แล้วครับพี่น้องอันนั้นก็ปล่อยเพิ่นซะครับพี่น้องมื้อนี้หากินแบบบ้านๆก็พาพี่น้องมาใส่เบ็ดเยื่อบกหอยแล้วก็เป็นเบ็ดปอมนะครับเบ็ดปอมหรือว่าเบ็ดโฟมเฮาก็นี่ครับลงใส่หนองข้างหลังนี่แหละครับหนองส้นน้ำผูกกะเปลี่ยนไม้เปลี่ยนฟังได้มา3โต4โตแต่ว่าตัวนึงผมเอาครับกะเป็นปลาที่แบบว่าหน้าสิเป็นปลาเลี้ยงลูกครับเป็นปลามีแต่หัวจะจ่อยจังซี่ก็ปล่อยเขาขึ้นไปซะก่อนครับพี่น้องให้เขาไปใหญ่ไปอ้วนไปเลี้ยงลูกซะก่อนเพราะว่าเอามากินกับบ่แซ่บนะครับปลาแนวนี้ก็ผมก็เป็นการหาอยู่หากินแบบเชิงอนุรักษ์นะครับผมอันใดผมกินได้ผมก็กินอันใดผมกินบ่ได้ผมก็ปล่อยขึ้นธรรมชาติคือเก่าครับพี่น้องเป็นการหาอยู่หากินเพื่อว่าอนาคตก็มันก็สิยังได้มีปลากินอยู่ครับบ่ได้เบิดได้เพียนนะครับผมครับพี่น้องก็ฝากเป็นกําลังใจให้หากินแบบบ้านๆคือเก่าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับผมที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งครับผมจังบ่พลาดคลิปต่อไปสิมีหยังครับกะทารุ่นทาเบิ่งนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ